พระวาจาสุดท้ายของพระเยซูเจ้า7ประโยคประโยคแรกจากบทพระวรสารนักบุญลูกาบทที่23ข้อที่24ข้าแต่พระบิดาโปรดอภัยแก่เขาเพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรพระเยซูเจ้าทำให้คำทำนายทั้งหมดสำเร็จบริบูรณ์คือเสนอวิงวอนเพื่อผู้ล่วงเกินพระองค์จากหนังสือกิจการบทที่2ข้อที่36นักบุญเปโตรบอกว่าพวกยิวทั้งหมดนั่นแหละที่ตรึงพระองค์และจากบทจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรมฉบับที่3ข้อที่23นักบุญเปาโลบอกเราว่าเรามนุษย์ทุกคนนั่นแหละเป็นคนตรึงพระองค์กระนั้นก็ดีจากหนังสือกิจการอัครสาวกบทที่3ข้อที่17นักบุญเปโตรบอกชาวยิวว่าเรารู้ว่าท่านกระทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการแต่การไม่รู้ไม่ใช่ความบริสุทธิ์ใจดังนั้นเราทุกคนจึงต้องสำนึกผิดเพื่อจะได้รับการอภัยพระวาจาสุดท้ายของพระเยซูเจ้า7ประโยคประโยคที่2จากบทพระวรสารนักบุญลูกาบทที่23ข้อที่43พระเยซูเจ้าตรัสกับโจรที่ถูกตรึงว่าเรากล่าวความจริงว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในสวรรค์โจรทั้งสองคนสบประมาทพระองค์แต่ต่อมาคนหนึ่งกลับใจและบอกเพื่อนว่าเธอไม่กลัวพระเจ้าหรือคนคนนี้ไม่ได้ทำผิดอะไรประชาชนเยาะเย้ยพูดถากถางพระองค์ถมน้ำลายรดหน้าพระองค์พระองค์ไม่โต้ตอบเลยแต่เมื่อคนคนนี้ขอร้องพระองค์ช่วยพระองค์ก็มีเมตตาเขาเหมือนเมตตาเราด้วยเช่นกันพระวาจาสุดท้ายของพระเยซูเจ้า7ประโยคประโยคที่3จากบทพระวรสารนักบุญยอนบทที่19ข้อที่26เมื่อพระเยซูเจ้าเห็นแม่และสิทธิ์ที่พระองค์รักอยู่ใกล้ๆจึงพูดกับแม่ว่าแม่นี่คือลูกของแม่แล้วพูดกับสิทธิ์ว่านี่คือแม่ของเจ้านับแต่นั้นสิทธิ์ก็รับแม่พระเป็นแม่ของตนไม่มีเวลาไหนที่แม่พระเศร้าโศกเท่ากับเมื่อเห็นพระเยซูเจ้าถูกกระทําอย่างโหดร้ายทารุณเช่นนี้แม่พระอยู่ใกล้พระเยซูเจ้าและตระหนักถึงคำพูดของซิเมโอนว่าจะมีดาบทิ่มแทงดวงใจของท่านพระวาจาสุดท้ายของพระเยซูเจ้า7ประโยคประโยคที่4จากบทพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่27ข้อที่46ครั้นถึงเวลาบ่าย3โมงพระเยซูเจ้าร้องเสียงดังว่าเอลีเอลีลามาสะบักทานีซึ่งแปลว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้าทำไมพระองค์จึงทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าเล่าพระเจ้าทราบเรื่องราวความทุกข์ของเราทั้งหมดจากหนังสือพงศาวดารบทที่37ข้อที่25กษัตริย์ดาวิดเคยเขียนว่าข้าพเจ้าไม่เคยเห็นคนดีถูกพระเจ้าทอดทิ้งการถูกทอดทิ้งจากมนุษย์เป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายที่สุดของคนคนหนึ่งแต่ถ้าถูกทอดทิ้งจากพระเจ้าก็ยิ่งหนักกว่านั้นอีกกระนั้นก็ตามพระบิดาไม่ได้ทอดทิ้งพระเยซูเจ้าพระองค์อนุญาตให้เป็นเช่นนี้เพราะพระเยซูเจ้ารับแบกบาปของเรามนุษย์จากหนังสืออิสยาห์บทที่53ข้อที่6พระเจ้าวางความผิดชั่วร้ายบนบ่าของพระองค์บาปเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทรมานพระเยซูเจ้าแบกบาปทั้งหมดถ้าพระบิดาจะถามคริสเตียนหน่อยว่า
ทำไมลูกทอดทิ้งเราเสียเล่าพระองค์รู้สึกเจ็บปวดมากเหมือนกันนะพระวาจาสุดท้ายของพระเยซูเจ้า7ประโยคประโยคที่5จากบทพระวรสารนักบุญยอนบทที่19ข้อที่28หลังจากนั้นพระเยซูเจ้าทราบแล้วว่าทุกสิ่งสำเร็จแล้วจึงตรัสว่าเรากระหายจากหนังสือพงศาวดารบทที่69ข้อที่21เขาเอาน้ำองุ่นเปรี้ยวมาให้เราดื่มเวลากระหายพระองค์เจ็บปวดเพราะบาปของเราและรู้สึกถึงความเจ็บปวดของเราด้วยว่าเมื่อเราทำบาปก็เหมือนเราดื่มยาพิษเราจะไม่มีวันดับกระหายได้เลยจากบทพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่5ข้อที่6พระองค์ตรัสว่าบุญยลาภจงมีแด่ผู้ที่หิวกระหายความชอบธรรมพระวาจาสุดท้ายของพระเยซูเจ้า7ประโยคประโยคที่6พระเยซูเจ้าจิบน้ำส้มแล้วตรัสว่าสำเร็จบริบูรณ์แล้วจากบทประวรสารนักบุญลูกาบทที่2ข้อที่49เมื่ออายุ12ปีพระองค์บอกว่าพระองค์กระทำภารกิจของพระบิดาและบัดนี้ภารกิจก็สำเร็จสมบูรณ์เพราะพระองค์ถวายพระองค์เป็นเครื่องบูชาร่างกายที่ถูกทำร้ายเลือดที่ไหลทุกหยดจ่ายค่าบาปของเราแล้วพระองค์ถูกประหารชีวิตเพื่อเป็นเสาเข็มที่มั่นคงสำหรับทั้งโลกจากหนังสือวิวรณ์บทที่13ข้อที่8พระวาจาสุดท้ายของพระเยซูเจ้า7ประโยคประโยคที่7จากบทพระวรสารนักบุญลูกาบทที่23ข้อที่46พระเยซูเจ้าร้องเสียงดังว่าพระบิดาเจ้าข้าลูกขอมอบวิญญาณของลูกไว้ในมือของพระองค์พระองค์ผู้มอบตนเองให้เพชฌฆาตบัดนี้มอบพระองค์ในพระหัตถ์ของพระบิดาเมื่อพระองค์ยังมีชีวิตก็ทำตามน้ำพระทัยพระบิดาและเมื่อพระองค์สิ้นพระชนก็สิ้นพระชนตามน้ำพระทัยของพระบิดาเช่นเดียวกันเวลานี้เราเองควรมอบตนเองไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าทุกๆวันและไม่รอจนถึงวันสิ้นใจวันนี้พระเยซูเจ้าพูดอะไรกับเราที่มานมัสการไม้กางเขนของพระองค์พระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์